รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับส่วนคำถามยังฝากมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทางปตท.สผ.นะครับปตท.สผ.รับรางวัลบริษัทด้านความยั่งยืนดีเด่นและหุ้นยั่งยืนประจำปี2561โดยคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่นจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี2561เป็นปีที่3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สผ.จำกัดมหาชนมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกลยุทธ์การเทรดและหลักการทำกำไรใน Derivative Valence หรือว่า DW นะครับผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยคุณเชิงชนทองเจริญสุขให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเชิงชนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับผมขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาคุยและก็มาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับคุณเชิงชนยินดีครับนะครับช่วยให้เราได้รู้จักเจ้า DW หรือว่า Derivative Valence หน่อยได้ไหมครับว่าอะไรคือความรู้พื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาลงทุนใน DW ครับคุณเชิงชนเราต้องรู้อะไรก่อนบ้างครับครับผม DW เนี่ยย่อมาจากคำว่า Derivative Valence นะครับครับเป็นสิทธิ์ในการซื้อหรือขายหุ้นนั่งอิงลักษณะเหมือนออปชันชนิดนึงเลยที่อยู่ในตลาดเซตอินเด็กซ์ของเรานะครับครับซื้อขายขั้นต่ำเนี่ย100หุ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นเท่ากับหุ้นทุกอย่างเลยนะครับผมมีผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับแล้วก็ราคาของเจ้าตัว DW เนี่ยจะเคลื่อนไหวไปตามตารางที่ผู้ดูแลสภาพคล่องออกนะครับผมก็คือหุ้นแม่จะอยู่ที่เท่าไหร่DW ควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูตารางที่ผู้ออกเนี่ยกำหนดออกมาได้เลยนะครับผมครับตัว DW เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มี2ลักษณะด้วยกันก็คือตัวคอนะครับคอวอลเลนกับตัวพุทก็คือพุทวอลเลนนั่นเองนะตัวคอ DW เนี่ยก็คือสามารถใช้ในการทำกำไรในขาขึ้นสมมุติว่าคุณยุทธนาคิดว่าหุ้นตัวนึงจะขึ้นเนี่ยนะครับคุณก็ไปซื้อตัวคอDW ตัวนั้นนะครับครับส่วนสามารถที่จะเล่นในขาลงได้อาจจะมองว่าหุ้นบางตัวเนี่ยแนวโน้มเริ่มไม่ดีแล้วอาจจะมีข่าวร้ายหรืออะไรก็ตามหรือว่า valuation มูลค่าพื้นฐานแพงเกินไปนะครับครับก็เป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถเล่นตัวพุท DW ได้ก็คือทำกำไรในขาลงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว product DW เนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรนะครับได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะครับผมครับถ้ามองว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะขึ้นก็ซื้อตัว Core Wallet นะครับใช่ครับผมแต่ถ้าคาดว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะปรับตัวลงก็ไปซื้อ Put Wallet นะครับใช่ครับนะครับตัวของ DW เนี่ยมันต้องไปอ้างอิงกับหุ้นแม่ด้วยใช่ไหมครับคุณเชิงชนครับใช่ครับผมด้วยตัว DW เองนะครับมันจะไม่มีมูลค่าด้วยตัวมันเองเนาะแต่ว่า DW เนี่ยจะมีมูลค่าเกิดขึ้นเมื่อไปเกาะกับตัว underlying หรือตัวสินค้าอ้างอิงนะครับครับอย่างเช่น DW ไปเกาะกับตัวหุ้นอ้างอิงอย่างปตท.ก็จะกลายเป็น DW บนหุ้นปตท.แล้วก็จะมีคอกับพุทหรือ DW ไปอ้างอิงกับตัวบุญใหญ่ก็จะเป็น DW ของ SCC แบบนี้เป็นต้นครับผมครับและตอนนี้เนี่ยหุ้นอ้างอิงของ DW เนี่ยก็จะอยู่ภายในเซต100เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมมันจะอยู่ภายในเซต100เท่านั้นที่ตัวเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กำหนดนะครับนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าราคาหุ้นอ้างอิงเนี่ย
ก็จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วก็มีความมั่นคงค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมคุณเชียงชนใช่ครับนอกจากเกณฑ์อยู่ในเซ็ตร้อยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทางตลาดเองเนี่ยได้มีเกณฑ์ก็คือหุ้นตัวนั้นนะครับนอกจากอยู่ในเซ็ตร้อยแล้วต้องมี market cap เกิน 10,000 ล้านด้วยแล้วก็ต้องติดต่อกันเกิน3ไตรมาสด้วยนะครับครับก็คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในเซ็ตร้อยนั่นเองนะครับใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่หุ้นเซ็ตร้อยทุกตัวที่จะออก DW ได้ถูกต้องครับผมคุณยุทธนาครับครับทีนี้ครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเล่นหุ้นหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับอาจจะสนใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะเราจึงควรมาลงทุนใน DW ด้วยเนี่ยการลงทุนใน DW เนี่ยน่าสนใจตรงไหนล่ะคุณเชิงชนจะช่วยอธิบายให้ฟังซะก่อนได้ไหมครับก็ DW เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจข้อแรกเลยที่ผมจะพูดถึงก่อนเสมอคือ DW เขาเนี่ยเขาจะอ้างอิงเฉพาะในหุ้นใหญ่เท่านั้นอย่างที่เราเกริ่นกันไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยส่วนมากจะมีพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วมี market cap ดีมีการทำกำไรเนี่ยค่อนข้างดีกว่าหุ้นที่นอกเซ็ตร้อยครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเป็นไปตามหลักของเทคนิคอลกับฟันดาเมนทัลมากกว่าตัวหุ้นเล็กๆหรือหุ้นกลางๆทั่วๆไปครับนะครับอย่างอีกข้อนึงก็คือคุณยุทธนาสามารถที่จะหาตัวแฟกชีตอาจจะหา research paper อ่านได้ครับเราอยากจะรู้ว่าปตท.เนี่ยมูลค่าพื้นฐานมันควรจะเป็นเท่าไหร่เราอ่านได้ valuation ได้แต่ถ้าไปออกหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยหรือหุ้นซิ่งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยไม่มีโบรกเกอร์ไหนเลยที่ออกตัว research paper มาทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดการหรือวิเคราะห์หุ้นตัวเล็กๆได้ยากครับอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือ DW น่าสนใจเพราะว่าราคาเป็นไปตามหลักทฤษฎีของทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้งพื้นฐานอยู่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่หุ้นอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ภายในเซ็ตร้อยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ครับแล้วก็นักลงทุนในตัวเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือมีทั้งนักลงทุนต่างชาติสถาบันกองทุนนะครับหรือว่าจะเป็นป๊อปเทรดรวมถึงนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ก็คือมันจะมีการสู้กันของหลักดีมาซัพพลายได้ตรงไปตรงมามากกว่าการที่เราเล่นหุ้นบางตัวที่กองทุนหรือต่างชาติหรือว่าป๊อปเทรดเขาไม่สามารถเล่นได้ครับก็เหมือนก็มีแค่รายใหญ่กับรายย่อยซึ่งหลักฟันดาเมนทัลกับเทคนิคอลเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ยากมากมากนะครับเอาละครับความน่าสนใจข้อแรกของการลงทุน DW นะครับก็คือลงทุนตามหุ้นอ้างอิงที่ปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างดีและส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยนะครับขยับไปดูความน่าสนใจข้อต่อมาครับก็คือ DW เนี่ยเป็นโปรดักที่มีอัตราทดนะครับอย่างเช่นตัวปตท.นะครับปตท.ตัวนึงเนี่ยนะครับอัตราทดเราซื้อปกติซื้อปุ๊บขึ้น 1% เราก็จะได้กำไรแค่ 1% ถูกมั้ยครับสมมุติทั้งวันเลยขึ้น 1% นักลงทุนเนี่ยวันนั้นก็จะได้ 1% ไปบางคนเนี่ยอุตส่าห์ไปใช้เทคนิคอลหรือฟันดาเมนทัลวิเคราะห์มาตั้งนานแต่ว่าได้เปอร์เซ็นต์นึงอาจจะไม่คุ้มค่าในการทำกันบ้านถูกมั้ยครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัว DW เนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษก็คือเค้าเรียกว่าตัว effective gearing หรืออัตราทดนะครับครับอัตราทดเนี่ยโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม DW เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4เท่าถึง7เท่าเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างสมมุติ4เท่านะครับปตท.สมมุติวันนึงเนี่ยขึ้น 2% ถ้าซื้อตัว DW ปตท.นะที่อ้างอิงปตท.ในตัวฝั่งคอนะครับครับ 2%จากที่เราเล่นปตท.เนี่ยถ้ามาเล่น DW ตัวเนี้ยจะได้กำไรถึง 8% เลยทีเดียวอันนี้กรณีถ้าถูกทางถ้าถูกทางนะก็คือเอาอัตราทดนะครับคูณเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงของหุ้นนั่นเองคูณกันไปตรงๆเลยครับคุณยุทธนา2คูณ4ก็เป็น8แต่ถ้าเกิดว่าผิดทางสมมุติปตท.ลง 2% ครับคุณก็มีโอกาสที่จะขาดทุน 8% เหมือนกันก็ต้องวิเคราะห์หุ้นแม่ให้ดีด้วยนะครับครับมีโอกาสทั้งกำไรเยอะและขาดทุนแยะในคราวเดียวกันได้ด้วยนะครับใช่ครับก็คือประโยชน์เรื่องอัตราทดเนี่ยนอกจากกำไรหรือเปอร์เซ็นต์ที่ได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยอีกข้อนึงเลยนะที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือว่าใช้เงินลงทุนน้อยครับผมคุณยุทธนาใช้เงินเริ่มต้นลงทุนไม่มากใช่ไหมครับไหนขอตัวอย่างเปรียบเทียบกันหน่อยได้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับการไปซื้อหุ้นแม่โดยตรงครับได้เลยครับยกตัวอย่างสมมุติว่า first jobber หรือเด็กจบใหม่นะเพิ่งทำงานแรกนะครับอาจจะมีพอร์ตลงทุนสัก 20,000-30,000 บาทนะอยากจะเล่นหุ้นในบริษัทตัวเองที่เขาทำงานอย่างเช่นเด็กจบใหม่ทำงาน SCG แล้วกันครับบุญใหญ่นะครับได้เงินเดือนมาจะลงเปิดพอร์ตแล้วได้โบนัสมาเนี่ยนะครับพอร์ต 20,000 บาทเนี่ยซื้อปูนใหญ่ไม่ได้นะครับปูนใหญ่เป็นขั้นต่ำของตลาดเนี่ย100หุ้นปูนใหญ่หุ้นละ450บาทครับก็ต้องใช้เงิน 45,000 บาทในการซื้อ100หุ้นถูกไหมครับเริ่มต้นขั้นต่ำนะใช่ครับ 45,000 บาทนะพอร์ตเนี่ยต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยซื้อไม่ได้เลยครับแต่ DW ครับผมโดยเฉลี่ยนะอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเนี่ยต่อหน่วยเนี่ย50สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะเทรดนะครับเก็งกำไรตัวปูนใหญ่เขาสามารถลงทุนในตัว SCC DW ได้โดยที่100หน่วยเนี่ยใช้เงินแค่50บาทครับพี่ก็สามารถเริ่มใช้เงินเริ่มต้นจำนวนน้อยๆก็สามารถจะลงทุนได้นะครับใช่ครับแค่50บาทก็เริ่มต้นลงทุนได้แล้ว
ความเสี่ยงก็ต่ำถูกไหมครับเพราะว่าต่อให้เด็กจบใหม่เนี่ยเงินเดือนเปิดพอร์ตแค่ 20,000 เขาเริ่มต้นลงทุน100หน่วย50บาทครับต่อให้เขาขาดทุน 10% เขาก็ขาดทุนแค่5บาทถูกไหมครับงั้นผมขยับมาถึงอีกประเด็นหนึ่งเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าลงทุนในตัว DW Derivative Wallet เนี่ยจำกัดการขาดทุนได้ด้วยอันนี้พอมีตัวอย่างไหมครับสมมติว่านะครับเขาเล่น SCC แล้วกันครับสมมติว่าพอร์ตเขา 45,000 บาทแล้วนะครับสมมติว่าเขาเล่น SCC ไปตรงๆเลยนะครับเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็ขาดทุนไปทั้งหมดเลย 45,000 บาทครับสมมติว่าหุ้นมันลงมาจนเหลือ0หรืออะไรก็ตามนะครับครับแต่ว่าถ้าเป็น DW นะครับถ้าเราลงเท่าไหร่เราก็จะขาดทุนได้เท่านั้นสมมติว่าเราลงไป45บาทหรือ50บาทมันจะมีเขาเรียกว่า downside protection นะครับก็คือจะขาดทุนได้เต็มที่เนี่ยเท่าที่เราลงเงินต้นไปเท่านั้นซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว product อื่นๆที่ให้อัตราโทษอย่างเช่นตัว future หรือตัว TFX นะครับครับสมมติว่าเราเล่นตัว future หรือ TFX สมมติว่าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยครับเราไปเล่นตัว TFX เนี่ยเรามีโอกาสขาดทุนเกินตัวครับขาดทุนเกินตัวคืออะไรสมมติว่าเราเล่นแค่ 20,000 บาทเนี่ยแต่เราสามารถขาดทุนได้ถึง 200,000 บาทนี่คือความอันตรายของตัวฟิวเจอร์ครับแต่ DW เนี่ยนะครับมี downside protection นั่นคือเราลงเท่าไหร่เราขาดทุนได้แค่นั้นครับลง100นึงขาดทุนได้เต็มที่นะครับในเคสที่คุณผิดทางจริงๆแล้วคุณไม่คัทลอสเลยนะคุณขาดทุน100บาทแค่นั้นเองครับนี่คือการจำกัดการขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจำกัดการขาดทุนเนี่ยจะเป็นการทำให้ความเสี่ยงลดลงก็ไม่ใช่ใช่มั้ยคุณเชิงชนไม่ใช่ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจที่จะลงเงินก้อนนั้นทั้งหมดไปเท่าไหร่ครับถ้าเราไปซื้อทั้งหมดเลยมันก็ยังถือว่าเสี่ยงอยู่ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใน DW Derivative Wallet นะครับสามารถใช้เงินเริ่มต้นไม่มากแล้วก็จะเป็นการจำกัดการขาดทุนได้ด้วยนะครับผมทีนี้ยังคงสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยไหมครับคุณเชิงชนครับใช่ครับคุณยุทธนาครับโปรดักต์เนี่ยมันมีไม่มากเนาะสำหรับเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนรายย่อยนะครับครับบางครั้งเนี่ยตลาดเป็นขาลงอย่างเช่นเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วโอ้โหตลาดลงอย่างเดียวเลยนะครับครับ300-400จุดทั้งปีนักลงทุนรายย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาถนัดในการย่อซื้อขึ้นขายครับถูกไหมครับแต่พอตลาดลงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีช่วงขึ้นให้เขาเลยย่ออย่างเดียวเลยก็จะเสียหายนะครับแล้วก็วอลุ่มของตลาดเนี่ยก็จะลดลงไปครับทีนี้พอมีโปรดักต์อย่าง DW เนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ในการทำกำไรในขาลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนรายย่อยรู้แล้วว่าตลาดเป็นขาลงแบบนี้ครับเทคนิคอลเป็นขาลงแบบนี้เราเล่นขาลงได้อาจจะหลุดแนวรับหรือ valuation แพงเกินไปก็สามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่าพุท DW ได้ครับสมมติหุ้นลงตัวพุท DW เนี่ยจะปรับตัวขึ้นก็คือสามารถทำกำไรแม้ว่าในขณะที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยมีทิศทางลงได้นั่นเองครับนี่คือการทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับใช่คือขาลงเนี่ยจะเป็นจะเล่นได้ทั้งสองแบบนะครับคือติดแนวต้านมองว่าหุ้นแพงเกินไปก็เล่นได้สมมติว่าหุ้นตัวนี้ราคาตรงนี้มันแพงเกินไปแล้วไม่คิดว่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้แล้ว คุณสามารถซื้อพุทได้หรืออีกกรณีนึงคือหุ้นเนี่ยเป็นเทรนขาลงคือหลุดแนวรับหรือว่ามีข่าวไม่ดีทำกำไรได้ลดลงหดตัวนะครับก็สามารถที่จะพุทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับยังคงทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยนะครับเป็นจุดดีอีกข้อหนึ่งนะครับของ DW นะครับทีนี้ครับคุณเชิงชนการลงทุนในหุ้นด้วยแล้วก็การเพิ่มนะครับกลยุทธ์โดยการลงทุนใน DW ด้วยเนี่ยมันมีข้อดีมันมีความน่าสนใจหรือมันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงของเราได้ยังไงบ้างพอจะมีตัวอย่างสักหน่อยไหมครับลงทุนคู่กันเลยทั้งหุ้นด้วยทั้ง DW ด้วยสำหรับผมที่จะแนะนำนะว่าจังหวะไหนควรลงทุนหุ้นจังหวะไหนควรลงทุน DW นะครับครับก็ถ้าเป็นจังหวะที่ตลาดบูลลิชมากๆเป็นขาขึ้นเป็นกระทิงเป็นขาขึ้นชัดเจนหรืออาจจะตลาดไม่บูลลิชมากแต่เรามีความมั่นใจครับเรารู้ว่ามันน่าจะขึ้นมั่นใจมากๆเลยเรา valuation เก่งมากไม่พลาดแน่ๆถ้าแบบนี้นะครับผมแนะนำนะ DW ตอบโจทย์นะครับเพราะว่า DW เนี่ยอย่างที่เกริ่นไปมีอัตราโทษครับ 4-7 เท่าถ้าเราลงทุนหุ้นเนี่ยเราก็ได้แค่นั้นถูกไหมครับอาจจะขึ้น 10% เราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราใช้ DW อัตราโทษสัก4เท่าแล้วกันขั้นต่ำหุ้นตัวนั้นขึ้น 10% เราจะได้กำไรถึง 40% และเรียกว่าคุ้มค่าในการที่เรามั่นใจในตัวนั้นมากๆอันนี้คือในกรณีที่มองว่าหุ้นขึ้นอีกอันนึงนะครับสมมติว่าเราถือหุ้นอยู่แล้วหุ้นอาจจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีมากๆสักตัวหนึ่งแต่เรามีมุมมองระยะสั้นอย่างนี้ครับว่าหุ้นตัวนี้อาจจะย่อตัวในระยะสั้นถึงระยะกลางหุ้นตัวนี้ดีแต่ระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยอาจจะปรับตัวลงและเราก็ไม่อยากขายหุ้นตัวนั้นออกไปใช่ครับคือนักลงทุนรายย่อยบางครั้งเนี่ยโอ้โหสายได้ต้นทุนมาถูกมาก
พอร์ตเราเนี่ยบวกหลายเปอร์เซ็นต์แหมจะให้ขายไปก็เสียดายถูกไหมครับกว่าจะมารับต้นทุนได้สวยๆแบบนี้อีกแล้ว DW จะช่วยได้ยังไงครับเราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงอย่างนี้ครับคือสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าอีกสัก1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยหุ้นตัวนี้เดี๋ยวจะปรับตัวลงระยะสั้นแหละไม่อยากขายหุ้นต้นทุนต่ำออกไปเราสามารถทำอย่างนี้ครับคือถือตัวหุ้นตัวนั้นไว้แต่ไปซื้อตัวพุท DW ก็คือใช้ตัวพุท DW เนี่ยป้องกันความเสี่ยงในขาลงได้ครับเพราะว่าถ้าราคาหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยราคามันปรับลดลงมาทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนของเราปรับลดลงแต่เราก็จะได้ชดเชยโดยกำไรที่ได้จากตัวพุท DW ที่เราซื้อไว้ถูกต้องไหมครับถูกเลยครับผมคุณชุชนาครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับของการลงทุนควบคู่กันไประหว่างหุ้นกับ DW นะครับปิดท้ายนะครับในการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ DW กันหน่อยถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่างการลงทุนใน DW Derivative Valence กับการลงทุนใน TFEC เนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนปิดท้ายกันก่อนครับคุณเชิงชนครับได้ครับอย่างตัวฟิวเจอร์ในตัวสต็อกนะครับผมกับตัว DW เนี่ยอัตราทดเนี่ยจะต่างกันแหละ DW จะอยู่ที่ประมาณ 4-7 เท่าแต่ตัว Single Stock Future ที่อ้างอิงกับหุ้นเนี่ยนะครับจะอยู่ถึง 10-20 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงความเร้าใจเนี่ยแน่นอนว่าตัว TFEC หรือตัว Single Stock Future เนี่ยมากกว่า DW แต่ตรงนั้นเองเนี่ยก็แลกมาความเสี่ยงที่มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับมือเก่าแล้วเนี่ยอาจจะขยับไปทางฟิวเจอร์หรือ TFEC ก็เป็นไปได้ถ้ามันไปหรือว่าเก่าเกมมากๆแล้วนี่คือข้อแรกที่จะเลือกอัตราโทษที่ต่างกันส่วนอีกข้อนึงเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันไปแล้วเรื่องขาดทุนเกินตัวครับผมคือ TFEC เนี่ยเขาจะมีสิ่งนึงที่เราคุ้นชื่อกันอยู่เขาเรียกว่าตัว Margin Call คือการตัววาง IM หรือตัว Initial Margin เนี่ยถ้าเราขาดทุนไปถึงระดับนึงแล้วแล้วเราไม่ Stop Loss เนี่ยเราสามารถโดน Force Sell ได้นะถ้าเราเล่นตัว Future หรือตัวTFEC นะครับแต่ถ้า DW จะไม่มีตรงนี้ก็คือคุณเล่นวงเงินเท่าไหร่คุณจะขาดทุนได้เต็มที่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองเป็นการจำกัดการขาดทุนด้วยนะครับไม่มีโอกาสขาดทุนเกินตัวนะครับผมตัว Single Stock Future Block Trade เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัว Interest Fee ส่วนตัว DW เนี่ยจะเป็นต้นทุนทางการเงินที่เรียกว่า Time Decay นะครับผมเป็นตัวค่าเสื่อมเวลาต่อวันในตัวอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีค่าเฉลี่ยก็คือว่าถือได้ประมาณ5วันเนาะ DWมูลค่าเนี่ยจะลดลงไป1ติ๊กหรือมูลค่าลดลงไป 0.01 บาทนั่นเองอันนี้คือต้นทุนทางการเงินของ Derivative Wallet เบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันด้วยประเด็นเท่านี้ก่อนนะครับครั้งต่อไปคงกลับมาตามต่อนะครับว่าเอ๊ะกลยุทธ์ในการเทรดและหลักการทำกำไรและการเลือก DW เนี่ยควรเลือกอย่างไรนะครับแล้วราคาของ DW มันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ผู้ลงทุนใน DW ต้องรู้เขาบอกต้องดูตารางด้วยไม่ใช่เหรอหรือว่าเรื่องของการเลือกโบรกเนี่ยนะครับควรเลือกยังไงนะครับเพราะว่าก็มีโบรกให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกหนึ่งจะไปเทรด DW กับอีกโบรกหนึ่งทำได้ไหมโอ้โหยังมีคำถามอีกเยอะนะครับอาจจะเป็นโอกาสหน้านะครับอาจจะชวนคุณเชิงชนมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมอีกนะครับครับผมยินดีครับผมคุณชนะครับครับวันนี้รบกวนท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณเชิงชนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเชิงชนทองเจริญสุขผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในเรื่องหลักการลงทุนใน Derivative Valence หรือว่า DW นะครับมีมาฝากกันในวันนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fun ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02 0150222กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน